วัสดีครับผมพี่แจ๊คพี่จอยกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่ในทีมของการระลึกความหลังกันเนอะมีแต่คนแก่เท่านั้นแหละที่ระลึกความหลังใช่โดนลงไปเลยวันนี้นะครับจะพามาร้านนึงนะครับที่อยู่ในความทรงจำของพวกเรา มันคือร้านยำที่มีชื่อว่ายำโดเรมอนใช่ครับผมร้านนี้นะครับมีความพิเศษคือการที่เขาจะเอาโดเรมอนมานะครับสับแขนนะครับเดี๋ยวเด็กๆดูเยอะเดี๋ยวไม่ใช่ร้านนี้เนี่ยเปิดมาแล้วกว่า30ปีจริงเหรออันนี้คือเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคือพี่จอยเป็นคนพาเรามาทานพอวันนี้นึกขึ้นได้ก็แบบเฮ้ยอยากกลับมาทานร้านนี้อีกก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมก็รู้ว่าร้านนี้เปิดมากว่า30ปีแล้วซึ่งร้านนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่สะพานหันหลายคนที่ดูอยู่ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่างงเพราะผมมาถึงที่นี่ก็งงเพราะว่าสะพานหันเนี่ยมันต่างไปจากเมื่อก่อนมากคือทำใหม่แล้วแบบสะอาดน่าเดินใช่สะอาดสวยผมว่าเป็นแหล่งชิคๆแหล่งใหม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฟุตเทจนี้ไปให้พี่โค้ชดูไปพี่โค้ชแบบเฮ้ยมึงมาถ่ายแถวนี้เพราะร้านอาหารเยอะมากว่าแล้วเข้าไปดูร้านกันไหมพูดถึงยำโดเรมอนนะครับโดเรมอนก็โผล่มาครับสวัสดีครับอ่ะมาเอาของอะไรดีครับนุบิตะคือจริงๆวันนี้พี่นัทกับพี่จอยตั้งใจมาถ่ายร้านนี้กันแต่ว่าพี่กวงก็ผมนึกว่าชวนมาร้านของเล่นไงผมก็ไม่คิดว่ามากินข้าวกันอันนั้นมันรอบเย็นอ๋อเหรอผมก็เห็นมาเร็วไปหน่อยโดเรมอนผมก็นึกว่ามาซื้อของเล่นอ่ะไหนๆก็มาแล้วก็มานั่งคุยกันไปเลยละกันจะต้องย้อนความก่อนพี่กวงเมื่อก่อนตอนนั้นผมกับพี่จอยมาซื้อของที่สะพานหันกันมันเหมือนแบบหาเหมือนของอะไรเกี่ยวกับงานแต่งงานเนี่ยของประกอบของชำร่วยของชำร่วยเสร็จปุ๊บพี่จอยบอกมาแถวนี้นะขอมากินร้านนี้หน่อยอ๋อนี่คือร้านโปรดพี่จอยใช่ถ้ามาแถวนี้ต้องกินร้านนี้อันนี้ก็แบบอะไรวะยำโดเรมอนยำโดเรมอนได้ช่วงข้าวใหม่ปลามันอะไรก็ได้คือเราได้กินแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวสำหรับผมนะเอาเหรอผมก็รู้สึกว่าเราแต่งงานกันมาหลายปีแล้วกลับมาสักทีดีกว่าอ๋ออาจจะเพราะไม่ได้มาแถวนี้บ่อยใช่ที่เขาใช้คำว่ายำโดเรมอนเนี่ยก็เพราะว่ามันเหมือนยำโรมิดและในกระเป๋าวิเศษโดเรมอนมันจะมีของหลายอย่างเยอะเลยก็เลยเป็นโรมิดไปของเล่นหลายอย่างซึ่งวันนี้เราจะสั่งยำโดเรมอนใส่ยอดแล้วก็อีคิวอะไรอ่ะอีคิวก็คือเห็ดหูหนูขาวเดี๋ยวพี่จอยลองสั่งมาหน่อยดีกว่าเราคิดว่าแบบพี่กวงเขาเพิ่งมาทานร้านนี้ครั้งแรกเราสั่งให้เขาดีบ้างขอแซ่บๆเลยอ่ะก็จะมียำมะม่วงปูลาบหมูลาบหมูลาบหมูนี่คือจานเด็ดของพี่จอยเลยมาที่นี่ต้องกินลาบหมูยำฮาโตริที่อะไรอ่ะสงสัยสั่งมาสงสัยสั่งมาอ่ะมาสั่งมาแล้วครับ2จานแรกอันนี้คือกุ้งแช่น้ำปลาก็ยำมะม่วงปูช้อนกลางสั่งให้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวคุณไม่รู้เลยว่าภรรยาผมทานไม่ได้เอาเหรอเอาเปลี่ยนจานคุณจะวางยาเหรอกินเข้าไปซะจอยเขาทานกุ้งดิบไม่ได้อ๋อใช่จากที่ดูกุ้งไซส์กำลังดีเครื่องยำถูน่ากินมากโอ้แซ่บไหมแบบเปรี้ยวนำเป็นนิดหน่อยดีผ่านนี่แซ่บแบบเหงื่อออกเลยเนี่ยดูดิในเมื่อเรากินกุ้งดิบไม่ได้เราก็จะมาทางนี้แทนดีตรงที่มะม่วงเขาไม่ได้เปรี้ยวเป็ดตาปิดอะไรเงี้ยกินง่ายมะม่วงมันผู้หญิงก็ชอบจริงผู้ชายก็ชอบฟิลค่ะกินส้มตำแต่ว่าไม่ใช่มะละกอแต่เป็นมะม่วงแทนมาแล้วนะคะอันนี้ยำโดเรมอนค่ะตัวนี้ฟิลค่ะขอบคุณครับรวมมิตรทุกอย่างค่ะมันก็คือยำรวมมิตรนั่นเองเป็นยำวุ้นเส้นรวมมิตรก็จะมีกุ้งปลาหมึกแล้วก็มียอดมะพร้าวยอดมะพร้าวชอบที่มาแบบร้อนๆนี่เป็นยำที่ร้อนสุดในชีวิตที่ผมเคยกินจริงจังนี่ใส่คนจีนชอบกินร้อนพูดความสุขกำลังดีเลยผมกินไปแล้วคุณอย่าเอามันลืมรีวิวกินไปแล้วลืมรีวิวอธิบายด้วยมันอร่อยจนลืมคิดไปทำดีนะแบบแน่นกำลังดีทำดีนะเผ็ดอยู่กันนะอันนี้ลาบหมูนะคะลาบหมูค่ะยำฮาโตริฮาโตริคือยอดมะพร้าวค่ะมีคิวซังคือเห็ดหูหนูขาวฮาโตริมันจะเป็นแท่งเหมือนตัวนินจาฮาโตริโอเคครับผมตัวนี้เป็นการแนะนำของเขาเองเห็นแล้วแบบอยากสั่งข้าวเหนียวเลยโทษนะจ๊ะที่นี่มีข้าวเหนียวไหมครับข้าวเหนียวด้วยครับตอนแรกเนี่ยเหมือนมาถ่ายงานแต่พอไอ้นี่มาเหมือนมานั่งกินกันเฉยอันนี้เผ็ดเปรี้ยวนำแซ่บเลยตอนไปที่นี่ทำร้อนหนึ่งในข้อมูลที่อ่านมาที่เจ้าของร้านใช้เตาถ่านทำยังเหมือนเดิมไหมพี่จอยเหมือนเดิมแล้วปกติพี่จอยกินเปล่าๆหรือกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวอ๋อโหเราข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วมาแล้วค่ะอันนี้ยำฮาโตริค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าฮาโตริทำไมถึงเป็นยอดมะพร้าวนะอ๋อเหรอเนี่ยที่มันทำเป็นนิ้วเนี่ยนิ่มบ้างเป็นไปได้ตอนแรกที่พี่เจ้าของร้านอธิบายยังนึกไม่ออกแล้วอีกคิวอ่ะทำไมต้องเป็นเห็ดหูหนูขาวไงนักบวชก็ต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ขาวสะอาดและเห็ดหูหนูโอเคโอเคได้โอเคจากที่กินมาหลายจานแล้วเนี่ยเชื่อว่าเมนูกุ้งดีทุกอันกุ้งลวกดีสดแน่น
ความสุกกำลังดีกุ้งนุ่มยอดมะพร้าวแข็งรวมกันดีมะพร้าวแบบยังกรุบๆอยู่ส่วนมากร้านนี้จะเป็นแนวแบบเปรี้ยวแซ่บร้านยำต้องแซ่บๆแบบนี้อันนี้ยำผักกระเฉดใส่ยอดมะพร้าวนะคะผมว่าผักกระเฉดเป็นผักที่หลายๆคนชอบทานใครก็ชอบทานขอแค่ว่าเนี่ยเห็นไหมมายอดอ่อนๆเนี่ยมาเป็นยอดแล้วก็ไม่ได้มาแบบยาวๆแก่ๆไม่ชอบแก่ๆเรากำลังพูดถึงทำมาสะเทือนผักกระเฉดใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยรสชาติยำเนี่ยจะคล้ายๆกันหมดต่างกันที่วัตถุดิบใช่แล้วแต่เราชอบหรือไม่ชอบเช่นคุณไม่ชอบยอดมะพร้าวคุณก็จะบอกว่าไม่เอายอดมะพร้าวก็ได้ไม่มีเหนียวอ่ะบอกเลยอีกนิดนึงจะใช้คำว่ากรอบไปนะผมกินกุ้งไป7ตัวแล้วอ่ะเนี่ยกินกุ้งมาเยอะแล้วส่วนพี่จอยเนี่ยชอบกินลาบงั้นเดี๋ยวผมเอาความชอบทั้ง2อย่างมารวมกันลาบกุ้งจ้ะเฮ้ยดีสั่งมาเลย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 ขอบคุณครับโอ้ยดูดีเนี่ยมาตัวที่8ลาบแล้วต้องแกะข้าวเหนียวเลยอ่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้านนี้นะผมให้กุ้ง1 2ความร้อนรสมือดีเอาอะไรอีกไหมคะลาบหมูเบิ้ลเลยอ่ะเอางี้ก็ให้รู้ว่าชอบกินจริงๆโอ้นานมาทีโอเคตั้งใจพี่จอยอ่ะลาบหมูมาแล้วค่ะได้แล้วเอาจริงเสือร้องไห้นี่ไม่ค่อยมีอาหารเมนูไหนนะที่แบบหายไปแล้วสั่งมาซ้ำเพิ่มแล้วคนหายด้วยนั่นแหละดิทำไมถึงชอบความเป็นแบบลาบหมูในดวงใจจะชอบหมูสับล้วนข้าวโพดเยอะๆแล้วก็ผักใบเลื่อยผักชีฝรั่งเพราะส่วนมากที่อื่นเขาจะใส่ตับใส่หมูอะไรใส่เครื่องอะไรอย่างเงี้ยหมูล้วนเลยใช่คุณจอยก็เลยชอบถ้าชอบขนาดนี้เดี๋ยวเราปิดคลิปแล้วเรากินกันต่อดีกว่าไม่ต้องถ่ายคลิปกันละเดี๋ยวชวนเจ้าของร้านมาคุยกันหน่อยพอดีว่าแบบมาทาน2ครั้งเนี่ยชอบทั้ง2ครั้งเลยชอบทุกครั้งเหรอผ่านไปกี่ปีรถมือไม่ตกเลยต้องมาถามเขาหน่อยว่าเคล็ดลับเป็นไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้มาทานนานยังฝีมือไม่ตกเลยครับต้องถามว่าจริงๆแล้วมีเคล็ดลับพิเศษอะไรไหมขายดีตลอดขนาดนี้เยอะค่ะต้องใส่ใจกับลูกค้าแล้วความสดใหม่ก็ต้องมีด้วยของค้างไม่ได้ค่ะเปิดมายาวนานขนาดนี้ยังไงฝากร้านหน่อยได้ไหมได้ค่ะที่นี่ร้านยำโดเรมอนเปิด9โมงถึง4โมงเย็นเปิดทุกวันค่ะตั้งอยู่ตรงไหนยังไงตั้งคะอยู่ตรงสะพานหันค่ะเส้นทางก็คือเยาวราช35ตรงเข้ามาเลยค่ะหรือไม่ก็มาถึงจุดคำว่าสะพานหันแล้วถามดูร้านยำโดเรมอนใครก็รู้จักเปิดมานานแล้วเนาะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมอร่อยมากขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณแก้วมากเลยมาทานนะคะครับผมขอบคุณครับยังไงถ้าใครสนใจอยากลองทานสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ร้อนเท่าทานที่ร้านก็เชิญมาทานที่นี่เนาะเดี๋ยววันนี้พี่นัทกับพี่จอยจะลากันไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมมีถ่ายคลิปต่อกับพี่ตัวแถวนู่นเมกาพาซ่าเดี๋ยววันนี้เราจะซื้อของแจกแฟนคลับกันถ้าใครสนใจติดตามดูเจอกันที่หน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ